แม้รมัฐมนตรีหลายคนจะไปรวมตัวกันที่บ้านจันทร์สองราแต่ว่าท่านนายกไม่ได้ไปนะครับเช้าวันนี้นะท่านมีภารกิจที่จังหวัดนครพนมคือเป็นการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและก็มอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนนะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบสัญญาเช่าให้กับผู้ที่เช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้สูงอายุและผู้นั่งรถเข็น สองรายด้วยกันครับแล้วก็มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้รับมอบท่านก็ได้กล่าวกับผู้เช่าที่ราชพัสดุบอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการของ,<ด>ของกระทรวงกลาโหมนะครับ,บตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายกก็ได้กล่าวขอบคุณกองทัพ ทุกเหล่าทัพเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยในนามของกองทัพอากาศเพราะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ได้คิกอ off โครงการที่หนองบัวซออันนั้นเป็นที่ดินของกองทัพบกไปแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นของกองทัพอากาศก็ขอบคุณกรมธนารักษ์ด้วยนะครับในฐานะที่กำกับดูแลที่ราชพัสดุที่ได้ช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและจากนั้นท่านก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทําให้ประชาชนมีที่ดินทํากินอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีรายได้ที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นท่านนายกก็ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่เช่าที่ราชพัสดุแล้วก็เป็นคนที่ท่านไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ประชาชนด้วยนี่ภารกิจแรกตอนเช้านะคะสสยสายหน่อยค่ะ11โมงกว่าก็เดินทางต่อนะคะไปสถานที่ดำเนินโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนายกเดินทางมาถึงนะคะก็มีการมอบป้ายบ้านให้กับคนที่ร่วมในโครงการซ่อมบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้หรายด้วยกันนะคะ ร่วมการถ่ายภาพผู้ที่ได้รับมอบในโครงการด้วยค่ะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนายกเนี่ยก็ถอดรองเท้าเลยค่ะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมภายในบ้านหลังที่หนึ่งเป็นของคุณสมเพงแก้วมณีอายุ49ปีตอนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลน,นาายอำเภอเมืองนะคะคือคุณสมเพงเนี่ยเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็ยากไร้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปภายในชุมชนค่ะจุดที่ปรับปรุงอยู่ตรงห้องน้าพอดี โครงหลังคาพื้นแล้วก็หน้าต่างนะคะนายกยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยขอบคุณกบอรมนอมากเลยนะที่มาช่วยนะคะเรียกว่าช่วยกันปันสุขมาให้ประชาชนก็อยากจะให้ทําอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็เดินทางกลับก่อนจะกลับเนี่ยประชาชนยังได้ผูกผ้าขาม้าให้กับท่านนายกด้วยครับนี่คือภารกิจช่วงครึ่งวันเช้าพอช่วงครึ่งวันบ่ายนะครับท่านก็เดินทางกลับมากรุงเทพครับท่านมีภารกิจต้องไปประชุมกตรอ S <S ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะแต่ว่าวันนี้จริงๆวาระการประชุมกตรเนี่ยไม่ได้มีเรื่องร้อนๆที่จะเกี่ยวข้องกับบรรดารอนาคตของบิ๊กตำรวจอะไรเท่าไหร่นะครับวาระเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ว่าท่านโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาบอกว่าท่านายกได้ห่วงเรื่องการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจในการเข้าไปจับกลุ่มยาเสพติดหรือว่าคนคุ้มคลั่งในพื้นที่ต่างๆแล้วเกิดประสบเหตุ ตำรวจบางคนเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บบ้างทนายกเลยฝากให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบและไปดําเนินการไปแก้ปัญหาไปถอดบทเรียนมาอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับรวมถึงการดูแลสิทธ,ธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆให้กับตํารวจที่ต้องไปเผชิญเหตุนอกจากนั้นทนายกยังพูดถึงการปราบปรามแก๊ง call center ร,ร,ร่วมกับกัมพูชา ก็ได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมหารือแนวทางมาตรการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ระบาดใน2ประเทศร่วมกันไปจับมือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านตอนบ่ายไปประชุมกตรใช่ค่ะในส่วนของท่านนายกนะคะมีหมุดหมายสำคัญที่ต้องจับจ้องก็คือวันที่14สิงหาคมกับการวินิจฉัยคดี ท่านแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะคะท่านก็บอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์ทางการเมือง <ạ. S 1> ใช่ไหมก็เลยลองไปถามคนอื่นๆดูอย่างเช่นถามว่ารัฐบาล,าลมีแผนในการรับมือเรื่องนี้ยังไงก็ถามพี่อ้วนภูมิธรรมนะคะพี่อ้วนให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะบอกว่าส่วนของคดีท่านนายกนะคือมันยังไม่มีอะไรไงแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการด้วยนักข่าวถามว่าพี่อ้วนคะกังวลไหมคะถ้าสมมติว่าผลคำวินิจฉัยเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันเป็นลบต่อท่านนายก พี่มันบอกว่าขอให้รอผลการพิจารณาตามกระบวนการเถอะส่วนภาพที่มันพาก,กดออกมาว่าอดีตนายกทักษิณไปตีกอลกับนักการเมืองมีทั้งคุณอนุทินมีทั้งเสียกลางเนี่ย ก็อย่าไปเชื่อมโยงอะไรกันกับคดีนี้นะนักข่าวถามว่ามันเชื่อมโยงกันไหมบอกว่าอย่ามองเลยชีวิตธรรมดาของคนเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองเป็นหมดมองแบบนั้นไม่ได้มันไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะคือคาสัมภาษณ์แล้วพี่อ้วนก็คือตอนเช้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์และแป๊บหนึ่งก็ตามไปที่บ้านจันทร์สองลาเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าไปที่บ้านจันทร์สองลาก็เป็นคนสําคัญที่อย่างไรก็ต้องได้รับเชิญในงานนี้แน่นอนนะครับข้ามไปดูทางฝั่งฝ่ายค้านบ้าง คุณพิธาวันนี้ร่วมกับสอสก้าวไกลหลายคนครับเช่นคุณวิโรธนะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่เขาเช่าที่ชุมชนริมทางรถไฟแล้วคุณพิธาก็ชี้ว่าที่ดินมันควรจะราคาถูกและให้ผ่อนนานได้ถ้าเปรียบกับต่างชาติเขายังได้สิทธิ์ตั้ง99ปีแล้วก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าทำเนียบไม่ได้มีอำนาจใน mm. กระทรวงคมนาคมที่จะมากำกับดูแลที่ดินผืนนี้ อยากจะดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้นะครับจุดที่คุณพิธาลงไปเนี่ยเป็นชุมชนบุญร่มใสเขตราชเทวีไปพบกับผู้นําชุมชนตัวแทนชาวบ้านรับฟังปัญหาของคนในพื้นที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนคนเมืองได้รับผลกระทบจากรถไฟทั้งเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมโดยที่มีผู้มีรายได้น้อยในเมืองมาช่วยกันถอดบทเรียนคุณพิธาบอกต้องการจะผลักดันการแก้ปัญหาการเช่าที่ดินกับรัฐซึ่ง มองว่าควรจะได้เช่าระยะยาวครับเพราะว่าขนาดต่างชาติยังได้เช่าทั้ง99ปีแล้วกรุงเทพมหานครจริงๆเนี่ยทำงานได้อย่างไร้รอยต่อระหว่างท้องถิ่นทางานร่วมกับสสก็ได้น่าจะผลักดันเป็นปัญหาในระดับชาติได้แต่ก็บอกเสียดายไม่ได้เข้าทำเนียบไม่ได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม,มไม่ได้มีอํานาจเข้าไปจัดการกับกระทรวงพอมอมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับทั้งกระทรวงพมและกระทรวงคมานาคมใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเป็นที่ของ การรถไฟแล้วก็บอกถึงรัฐบาลว่าการให้เช่าที่การรถไฟโดยผ่อน3,000บาทต่อปีถือว่าสั้นเกินไปเมื่อเทียบกับต่างชาติที่เขาอยู่ได้ตั้ง99ปีถ้าเทียบกับชนชั้นกลางทั่วไปนะสามารถผ่อนบ้านที่อยู่อาศัยได้ตั้ง30ปีไปจนถึงกเกษียณเลยด้วยซ้ําแต่ตรงกันข้ามคนที่ถูกไล่ที่แบบนี้ควรจะให้เขาผ่อนในระยะยาวยืดหยุ่นให้สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้ก็เข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้าจะให้เขาไปอยู่ตึกสูง เรื่องของการทำมาหากินเรื่องการค้าขายมันก็เป็นปัญหานะครับนี่คือประเด็นที่คุณพิธาลงไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนส่วนคำถามเรื่องความพร้อมในการต่อสู้คดียุบพักก้าวไกลก็ต้องลุ้นกันวันที่7สิงหาคมนี้ใช่ค่ะคุณพิธายังคงมั่นใจข้อเท็จจริงในกระบวนการต่อสู้โดยสิ่งที่ก้าวไกลชี้ให้เห็นว่าพักก้าวไกลเนี่ยต่างจากการถูกยุบพักในอดีตเพราะมันมีระเบียบของกะกะต กกตต้องดาเนินการตามร,ระเบียบแต่ไม่ได้ทําเช่นนั้นและพอไม่ได้ทํามันเลยทําให้พรรคเก้าไกลเสียโอกาสในการชี้แจงตอนนี้เรื่องมันเลยกลายไปถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วเป็นปลายทางของกระบวนการนี้แล้วคุณพิธาเลยตั้งคําถามกลับว่าแบบนี้โกโกโตที่ไม่ได้เปิดไต่สวนเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรอลองฟังดูกัน ถ้ากะกะตทำระเบียบของตัวเองมีโอกาสให้ผมรับทราบข้อเท็จจริงมีโอกาสให้ผมได้ต่อสู้เนี่ยเผลอยกคําร้องตั้งแต่ชั้นกะกะตแล้วก็ไม่ไปถึงสารรัฐธรรมนูนผมเสียโอกาสอันนี้ไปแล้วเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญที่เป็นปลายทางของระบบยุติธรรมแล้วกะกะตจะรับผิดชอบอยังไงครับพักการเมืองจะยุบสลายไปก็คือไม่มีคนเลือกประชาชนสร้างขึ้นมาประชาชนก็เป็นคนที่จะพิพักษาพักการเมืองอตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มาจากนโยบายมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา ทํามารับผิดชอบมาก็ต้องรับผิดชอบด้วยมาตรฐานทางการเมืองของตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็ควรที่จะลาออกแล้วก็เปิดทางให้คนอื่นเขาเป็นต้นนะครับเป็นต้นลักษณะนั้นแต่พูดง,ง่ายๆคือไม,ไม่ควรที่จะองค์กรอิสระมีหน้าที่ที่จะปกป้องประชาธิปไตยไม่ได้มีหน้าที่ไว้ทําลายประชาธิปไตยว่าง้งเถอะก็ควรที่จะให้มันเป็นตามระบบคลรองของธรรมของระบบประชาธิปไตยที่มันมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นพูดต้องชัดๆก็คือว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องหลุดไปเพราะ พอ,พอกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับคือยุคเนี้ยที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ย<ะ>มันจะแปลกต่างจากฝ่ายค้านในอดีตเพราะว่าปกติฝ่ายค้านก็ต้องทําทุกทางที่จะสอยรัฐบาลถูกไหมครับใช่ยื่นสารรัฐธรรมนรูญยื่นก,กอปตอะไรก็แล้วแต,แต่แต่เนื่องจากก้าวไกลเป็นพักที่เจ็บมาเยอะกับองค์กรอิสระฉะนั้นโดยจุดยืนของพักเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยกับการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระ<อ>ก็จะไม่ใช้วิธีการ ตรวจสอบรัฐบาลโดยใช้องค์กรอิสระแล้วเขาก็จะพูดว่าทั้งเขาทั้งท่านนายกไม่ควรจะเจอแบบนี้ไม่ไม่เห็นด้วยกับการถูกยุบพักไม่เห็นด้วยกับการสอยนายกโดยอำนาจขององค์กรอิสระมันต้องตัดสินกันด้วยประชาชนผ่านการเลือกตั้งอัะนี้ก็เป็นท่าทีของพรรคก้าวไกลก็เดี๋ยวรอดูผลวันที่7สิงหาคมค่ะ